ปริกัญญาเหน็บรัฐบาลเศรษฐาจัดงบไม่ต่างรัฐบาลบิ๊กตู่พบซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานสิริกัญญาเหน็บรัฐบาลเศรษฐาจัดงบไม่ต่างรัฐบาลบิ๊กตู่พบงบซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานชี้เม็ดเงินลง SME เยอะแต่อุดหนุนน้อยแนกเปลี่ยนจากให้ทุนเป็นรับประกันสินเชื่อหวังอุ้มผู้ประกอบการรายย่อยได้หลายพันรายเมื่อวันที่31ธันวาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าน่าผิดหวังมากเพราะเรารอเวลานี้มา9ปีเพื่อให้มีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและคาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดงบประมาณแทบไม่แตกต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเรื่องการจัดงบในแผนยุทธศาสตร์มีบางแผนงานที่เพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายก็ซ้ำซ้อนกับแผนบูรณาการเช่นยุทธศาสตร์เรื่องถนนและโลจิสติกก็ซ้ำซ้อนกับแผนบูรณาการถนนและโลจิสติกยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำก็ซ้ำกับแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำหากดูระดับโครงการเราก็ตกใจมากกว่ามีโครงการใหม่เพียง200กว่าโครงการซึ่งน้อยมากและเม็ดเงินมีเพียง 13,000 ล้านบาทจึงคาดหวังได้ค่อนข้างยากมากว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆหรือการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากการหาเสียงในช่วงปีงบประมาณนี้โครงการที่ออกมาใหม่และชัดเจนที่สุดคือเรื่องกองทุนต่างๆกองทุนจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆคือกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยงบเพิ่มขึ้นมาประมาณ 15,000 ล้านบาทซึ่งกองทุนนี้เคยได้งบประมาณครั้งสุดท้ายในปี2561เป็นเงิน 10,000 ล้านบาทเรื่อยมาจนถึงปี2567มีการใช้งบประมาณเบิกจ่ายไปเพียง18ล้านบาทเท่านั้นจู่ๆรัฐบาลก็บอกว่าอยากเพิ่มงบให้ตรงนี้เพื่อใช้ดึงดูดนักลงทุนรวมถึงให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเราก็กังวลใจเหลือเกินว่าหากไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานปรับปรุงในเรื่องการขอสนับสนุนจากกองทุนนี้งบ 10,000 ล้านบาทเวลาผ่านไป6ปีใช้แค่18ล้านบาทรัฐบาลให้เพิ่มอีก 15,000 ล้านบาทก็คงต้องรออีกหลายปีกว่าจะใช้หมดนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่ากองทุนถัดมาคือกองทุน SME ที่ได้งบประมาณเพิ่มไปถึง 5,000 ล้านบาทซึ่งตอนแรกเราก็ยินดีเพราะ SME เป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญและต้องเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้แต่เมื่อดูรายละเอียดเราก็ผิดหวังเพราะเป็นการให้มัตชิ่งฟันหมายความว่าสนับสนุนเงินทุนให้รายละไม่เกิน10ล้านบาทไม่เกิน600รายความเป็นจริงเรามีวิธีการใช้เงินที่น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้เช่นการนำไปสนับสนุนให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดย่อมในการรับประกันสินเชื่อให้กับ SME ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาทจะสามารถสนับสนุน SME ได้อีกหลายพันรายไม่ใช่แค่600รายอย่างแน่นอนและงบที่นำมาสนับสนุนตรงนี้ก็ซ้ำซ้อนกับกองทุนเพิ่มขีดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักนวัตกรรมแห่งชาติก็มีโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพเช่นนี้กลายเป็นงบประมาณที่ซ้ำซ้อนทั้งที่ SME ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่านี้หรือนำไปเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในด้านต่างๆมากขึ้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถือเป็น2กองทุนที่มีงบเพิ่มมาถึง 20,000 ล้านบาทแต่ยังคงจัดงบได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งงบ20,000 ล้านบาทนี้ก็นำเงินมาจากการลดการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.
รัฐบาลบริหารมา3เดือนใช้เงินจากธกส.ไปเยอะมากผ่านนโยบายกึ่งการคลังแต่พอจะใช้หนี้กลับใช้หนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปัจจุบันวงเงินของการกู้ตามมาตรา28ก็เต็มแล้วอยู่ที่ 31.99% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ใช้ไปก่อนแต่รัฐบาลก็ยังตั้งงบใช้หนี้คืนเพียงแค่ 60,000 ล้านบาทหากปีหน้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินจากธกส.ในด้านนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรก็จะเป็นไปได้ยากโปรแกรมบอลวันที่31ธันวาคม2566ฟูลแลมทำศึกดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลโปรแกรมบอลวันที่31ธันวาคม2566คืนส่งท้ายปีเก่ามีพรีเมียร์ลีกเตะ2คู่ฟูลแลมทำศึกดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอทีมฟอร์มแรงอย่างบอนมัสโปรแกรมบอลวันอาทิตย์ที่วันที่31ธันวาคม2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแลมอาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดสนามคราวเว่นคอตเทจทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับปืนใหญ่อาร์เซนอลทั้งคู่ลงเตะไปแล้ว19นัดเท่ากันฟูลแลมชนะ6เสมอ3แพ้10เก็บไป21คะแนนอยู่อันดับ14ส่วนอาร์เซนอลชนะ12เสมอ4แพ้3มีอยู่40คะแนนอยู่อันดับ4แต่ถ้าชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดฟูลแลมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 5-0 เย้าชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 5-0 เย้าแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 0-3 เยือนแพ้เบิร์นลี่ 0-2 เย้าแพ้บอร์นมัธ 0-3 เยือนด้านอาร์เซนอลชนะลูตันทาวน์ 4-3 เยือนแพ้แอสตันวิลล่า 0-1 เยือนชนะไบรตัน 2-0 เย้าเสมอลิเวอร์พูล 1-1 เยือนแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด 0-2 เย้าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะใช้แผน 4-2-3-1 แบนเลโน่ติโมธีกาสตานโทซินอดาราบิโอโยคาวินบาซีแอนโทนีโรบินสันชาวปาลินยาทอมแคนนี่บ็อบบี้เดคอโดวารีดอันเดรอัสเปเรราอเล็กซ์อีโวบีราอูคิเมเนสขณะที่ทีมเยือนคงวางหมาก 4-3-3 ดาบิดรายาเบนไวท์วิลเลียมซาลิบ้ากาเบรียลมากันเยสโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาตินโอเดกาดเดแคลนไรส์ไคฮาเวสบูคาโยซากากาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาติเนลลี่ฟูลแลมช่วงหลังฟอร์มตกลงไปเกมนี้จึงน่าจะเน้นความรัดกุมสูงขึ้นอีกแถมอาร์เซนอลก็ดูจะมีปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งตั้งรับแน่นๆมองแล้วแมตช์นี้อาจจบเจ้ากันท็อตแนมฮอตสเปอร์บอนมัธคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอนมัธทั้งคู่ลงเตะไปแล้ว19นัดเท่ากันสเปอร์ชนะ11เสมอ3แพ้5เก็บไป36คะแนนอยู่อันดับ5ส่วนบอนมัธชนะ7เสมอ4แพ้7มีอยู่25คะแนนรั้งอันดับ12เช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดสเปอร์แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด 1-2 เย้าชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 4-1 เย้าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-0 เยือนชนะเอฟเวอร์ตัน 2-1 เย้าแพ้ไบรตัน 2-4 เยือนด้านบอนมัธเสมอแอสตันวิลล่า 2-2 เย้าชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 เยือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3-0 เยือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-2 เยือนชนะฟูลแลม 3-0 เย้าเก
เกมนี้เจ้าบ้านคงมาในระบบ4-2-3-1กูเยลโมวิคาริโอเปโดรบอโรเอแมซอนโรยันเบนเดวีเดสตินีอูโดกีปาปมาตาซาปิแอร์เอมิลฮอยเบียกเบรนแนนจอนสันโจวานี่โลเซลโซซนฮึงมินริชาร์ลิสันขณะที่ทีมเยือนหน้าจะใช้แผน4-2-3-1เนโต้อดัมสมิธอินเลียซาบานีมาโกสเซเนซีดองโกอูอัตตาราอเล็กซ์สกอตไรอันคริสตี้อันตวนเซเมนโยยูสตินไคลเวิร์ดมาคัสทาเวเนียโดมินิกโซลันกีสเปอร์สมีปัญหาเรื่องสภาพทีมอย่างหนักแถมบอลมัดก็กำลังเล่นกันด้วยความมั่นใจสุดขีดมองแล้วทีมเยือนอาจทำเซอร์ไพรส์บุกมาแบ่งแต้มได้เลยI'm not the only one.